สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Minecraft Command นะครับและสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องวิธีการใช้คำสั่ง test for นะครับคำสั่ง test for ก็อย่างนี้เองนะครับ test for คำสั่ง test for นี่ครับปกติใครที่เขียนโปรแกรมอาจจะรู้จักการดำเนินการ if then else อะไรพวกนี้นะครับ test for ก็คล้ายๆกันนะครับแต่เป็นการเช็คว่ามีผู้เล่นที่ตรงกับเงื่อนไขอะมีไหมถ้ามีมันก็จะส่งสัญญาณ redstone ออกมาถ้าไม่มีก็ไม่ส่งเท่านั้นเองสำหรับวิธีการใช้นะครับ slash test for เห็นไหมครับมันก็จะมีวิธีใช้บอกว่าวิธีใช้ test for player data tag แค่นี้เองตอนนี้ผมใช้ Minecraft 1.8 อยู่ถ้าใครใช้ Minecraft เวอร์ชันเก่ากว่านั้นก็อาจจะมีแค่ slash test for player แค่นี้เองData tag เพิ่งมีมันก็ดูง่ายนะครับลองไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงเวลาผมจะใช้ command test for ครับtest for player สมมุติ sunboy foul sunboy แสดงว่ามีถ้าผมใช้ command block แล้วใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับมันก็จะมีสัญญาณ redstone ออกมาแต่มันจะออกมายังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีแล้วถ้าจะเทสแล้วโดยทั่วไปเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยในคอมมานด์บล็อกอะมาจากไหนในคอมมานด์บล็อกเนี่ยครับการใช้ test for player ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ใส่ชื่อคนไปใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะใส่พวก @p @r @a @e พวกเนี้ยSE ก็มาใหม่ใน 1.8 เป็น entity ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ @a ครับ test ว่ามีผู้เล่นอยู่ไหมปึ๊บถ้าผมเปิดดูปุ๊บอ้าว foul sunboy โอเค foul ก็โอเคไปผมก็จะลบทิ้งแล้วใส่ใหม่เสร็จปุ๊บใส่คำเดิมแหละTest for at a เสร็จปุ๊บผมเคยบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าถ้ามันเจอคนปุ๊บมันจะเอาสัญญาณ redstone ออกมามันจะส่งออกมาก็ต่อเมื่อมี comparator ต่อกับมันครับผมก็จะลองดูเปิดปุ๊บโอเคพอมัน foul sunboy ปุ๊บก็จะมี redstone ออกมาแต่ถ้าปิดมันก็ยังส่งออกมาอยู่ดีเสร็จปุ๊บผมจะลบทิ้งแล้วใส่ใหม่เพื่อให้แบบรีเซ็ตอันนี้นะครับรีเซ็ตสัญญาณ redstone test for แต่คราวนี้ผมจะใส่นี่นะครับข้างหลังก็จะมีเป็นเงื่อนไขครับโดยตัวอย่างเนี้ยผมก็จะใส่ r เท่ากับ4ก็คือถ้ามีผู้เล่นอยู่ในรัศมี4บล็อกห่างจาก command block อันนี้ปุ๊บมันก็ถึงจะส่งสัญญาณ redstone ออกมาลองดูครับผมเดินออกมาห่างๆเลยอย่างนี้ไม่ติดแน่นอนปึ๊บเห็นไหมครับก็จะไม่มีสัญญาณออกมาแต่พอผมเดินเข้าไปใกล้ๆปึ๊บโอเคแต่ปัญหาคือผมปิดแล้วแต่สัญญาณก็ยังอยู่ทำไงดีมันก็จะมีวิธีทางแก้นะครับก็คือสังเกตดูดีๆนะครับผมเคลียร์อันนี้ออกมาหมดแล้วแล้วผมเดินออกไปไกลปุ๊บสัญญาณก็ยังติดอยู่ดีทำยังไงดีมันก็มีวิธีทางแก้นะครับมันก็จะมีวิธีการทำคล็อกโดยใช้อะไรพวกเนี้ยTorch คุณอาจจะเคยเห็นนะครับถ้าใครทำ Redstone คุณอาจจะเคยเห็นวิธีการทำคล็อกปุ๊บประมาณนี้แล้วก็ส่งสัญญาณเข้าไปปุ๊บถ้ามีคนอยู่ข้างๆปุ๊บโอเคสัญญาณไม่ติดถ้าผมคนเดินเข้าไปปุ๊บโอเคสัญญาณติดนี่ก็เป็นคล็อกทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะมีคล็อกที่เป็นฮอปเปอร์คล็อกนะครับเป็นนาฬิกาที่ทำจากฮอปเปอร์ฮอปเปอร์นะครับถ้าผมเอาฮอปเปอร์2อันเอาปลายมาชนกัน
เสร็จปุ๊บเอาของใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะส่งกลับไปกันมาใช่ไหมครับปุ๊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 บแล้วฮอปเปอร์อ่ะมันก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันมีของอยู่ในนั้นมันก็จะปล่อยสัญญาณเรดสโตนออกมาเห็นไหมครับไฟตรงไหนติดแสดงว่าตรงนั้นอ่ะมีของอยู่ข้างในปุ๊บเราก็ต่อสัญญาณเรดสโตนออกมาได้โดยทีนี้นะครับปุ๊บสังเกตดูดีถ้ากด F3 ปุ๊บดูพาวเวอร์ขวานะครับสัญญาณมันอ่อนมากมันก็มีเลยมีวิธีทางแก้อยู่อย่างหนึ่งก็คือต่อรีพีเตอร์ไปเลยสัญญาณจะได้เต็มๆเสร็จปุ๊บเราก็ต่อเข้าไปในนี่เลยโอเคเข้าไปใน command box test for เนี่ยถ้าผมอยู่ใกล้ๆระยะ4บล็อกมันก็ติดพอไปไกลมันก็ดับโอเคก็คือสิ่งที่เราต้องการละเสร็จปุ๊บนอกจากนี้ถ้าผมจะเอา data tag นะครับตามโค้ดเนี่ยมันจะมี data tag อยู่ข้างหลัง data tag ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันครับที่เอาไว้เช็คว่ามี player ที่มีเงื่อนไขตามเงื่อนไขเนี่ยจริงหรือไม่อย่างเช่นตัวอย่างก็คือ select set เอ้ยไม่ใช่ พิมพ์ผิด select set item slotโดยที่เริ่มจาก0ถึง8นี่ครับตรงนี้คือสล็อต0 1 2 3 4 5 6 7 8มี0ถึง8ครับถ้าผมเลือกไอเทม0อยู่โอเคมันก็ติดไอเทม1ปุ๊บดับละถ้าผมเปลี่ยนใหม่เป็นสล็อต4สล็อต4ก็จะเป็นRedstone Comparator ตรงนี้นะครับ0 1 2 3 4ก็เป็นRepeater คนเป็น Repeater ครับพอเปิด Repeater ปุ๊บน่าติดละก็จะเป็นการใช้ Data Tag นะครับใน Test For เนี่ยเสร็จปุ๊บผมก็จะปิดนี่พอได้อย่างนี้ปุ๊บผมก็จะเอามาประยุกต์กับ Set Block นะครับคำสั่ง set block โดยการเนี่ยผมก็จะต่อ hopper ครับแล้วก็เข้าไปใส่ใน command block command block แต่ละชิ้นเนี่ยผมก็จะใส่ command ไว้ว่า item slot 0 item slot 1 item slot 2เนี่ยจนถึง8แล้วก็ถ้า item slot 0ให้ set stone นะตรงนู้นอะ diamond blockถ้าไอเทมสล็อต0ให้ใส่สโตนนะไอเทมสล็อต1ให้ใส่คอมมานด์บล็อกนะ2ก็ใส่คอร์ดบล็อกเสร็จปุ๊บผมก็จะเปิดสวิตช์ปุ๊บอ้าวเห็นแล้วนี่คือสโตนผมเอามือถือสโตนอยู่มันก็เอาสโตนใส่ไปให้ผมเปลี่ยนเป็นคอมมานด์บล็อกอ้าวคอร์ดบล็อกคอร์ดบล็อกก่อนอ้าวมันก็เปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดบล็อกให้ผมเปลี่ยนเป็นคอมมานด์บล็อกRedstone นาน Repeater นาน Comparator Lever Button Hopper มันก็เปลี่ยนให้หมดเลยครับก็คือผมเซตไว้แล้วว่าปุ่ม1ให้เปลี่ยนเป็น Stone ปุ่ม2ให้เปลี่ยนเป็น Command Block 3ให้เป็น Cord Block อะไรพวกเนี้ยอะไรตามเนี้ย Stone Button 5เลข5นี่ก็หมายถึงมันแปะบนพื้นนะครับโอเคเราก็จะได้ตามที่เราต้องการพอดีเลยก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ว่าไอ้ select item slot มันเป็นยังไงมันเอาไปใช้ประยุกต์อะไรได้บ้างก็ปิดสวิตช์ไปสำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับบางทีบอกไว้ก่อนบางทีไอ้ add a เนี่ยบางทีเราจะใส่ถ้าเราประยุกต์กับ scoreboard นะครับซึ่งผมยังไม่ได้สอนก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าจะก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะอธิบายไงมันก็จะมีประยุกต์ใช้กับสกอร์บอร์ดตามเนี้ยแล้วก็เท่ากับ2อะไรพวกเนี้ยก็จะประยุกต์ได้เหมือนกันซึ่งผมไม่สอนก็ไม่รู้จะอธิบายไงเหมือนกันอยู่ดีก็สอนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ครับก็อย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามชม Minecraft Command Minecraft Mod Spotlight
Minecraft อัปเดตครับมีมากมายเลยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับอ้าวม้ามันเดินมาม้ามันอยากมาจอยด้วยอยากมาเจมน่าอุ๊ยขอโทษ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ